การดำเนินทางศาสนาซึ่งเรียกว่าการดำเนินภายในกับการดำเนินภายนอกที่ดำเนินกันย่อมขึ้นอยู่กับทางที่เดินและการเดินของผู้จะไปสู่จุดนั้นๆการดำเนินทางพระศาสนาคือเรื่องของแต่ละท่านละท่านที่จะดำเนินไปตามจุดหมายที่ตนได้ตั้งไว้อย่างไรทางที่จะดำเนินนั้นได้จากสุขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วสุขาตธรรมเมื่อรวมลงให้เป็นทางเดินเฉพาะนักบวชของเราที่ได้รู้กันจนติดใจก็คือศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่ามรรคแปดนี่คือทางดำเนินที่ได้รับความราบรื่นสำหรับผู้ปฏิบัติมาแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นจำนวนมากเนื่องจากการเดินให้ตรงตามหนทางคือมรรคโคมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่คือทางดำเนินเพื่อสู่สันติธรรมได้แก่มรรคผลนิพพานทางนี้ได้ปรากฏมาตั้งแต่วันพระพุทธเจ้าตรัสรู้จนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยได้เสื่อมสูญอันตรธานไปจากสวัคขาตธรรมที่ทรงจัดไว้ชอบแล้วแม้พระองค์ได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็เป็นมาจากทางสายนี้เท่านั้นทางอื่นที่จะให้ถึงความเป็นพุทธะคือศาสดาเอกของโลกนั้นไม่มีแม้สาวกอรหันต์ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้อยู่เป็นคู่ชีวิตจิตใจมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็โปรดได้ทราบว่าเกิดขึ้นมาจากทางสายนี้ธรรมะที่บริสุทธิ์อันเป็นสรณะที่สองก็คือท่านผู้ดำเนินทางสายนี้มีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นต้นได้ประสบพบธรรมะที่บริสุทธิ์ขึ้นมาธรรมะที่บริสุทธิ์นั้นจะมีอยู่ที่จุดแห่งหนทางคือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจะไม่นอกไปจากนี้เลยแต่ถ้าเดินให้ผิดจากทางสายนี้แล้วธรรมะที่กล่าวนี้จะไม่ปรากฏฉะนั้นขอให้เราทุกท่านโปรดได้สังเกตหนทางที่เรากำลังเดินอยู่ณบัดนี้ด้วยดีผู้ที่จะเดินทางสายนี้ได้แก่ลูกศิษย์ของพระตถาคตเท่านั้น
นอกจากจิตของพระตถาคตแล้วจะไม่มีใครเดินคำว่าศิษย์พระตถาคตก็ได้แก่พุทธบริษัททั้งสี่พุทธบริษัททั้งสี่ก็คือพวกเรานี่เองไม่ใช่อีกไกลที่ไหนซึ่งกำลังเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอยู่ณบัดนี้โปรดได้สังเกตทางเดินและสังเกตการก้าวไปตามหนทางของตนได้จากความเคลื่อนไหวแห่งกายและวาจาซึ่งออกมาจากดวงใจอันเป็นรากฐานสำคัญให้ดีกายกับวาจานี้เป็นเช่นเดียวกับรถใจเป็นเช่นเดียวกับผู้ขับรถมรรคโคที่ว่าเป็นทางสายเอกนั้นเป็นเช่นเดียวกับถนนหนทางจะไปสู่จุดประสงค์ของเราผู้เดินทางทางปลีกทางแวะมีจำนวนมากในสองภาคทางไม่มีสิ้นสุดแต่ผู้เดินทางจะต้องมุ่งดูจุดที่ถูกต้องเป็นจุดสำคัญการเลือกซ้ายแลขวาต้องมองดูทางที่จะทำตนให้ผิดไปและมองดูทางที่ตนกำลังเดินอยู่นั้นให้ถูกต้องคนขับรถที่จะถึงจุดประสงค์ไม่ได้หนึ่งไม่รู้หนทางเดินไปสู่จุดประสงค์ของตนที่มุ่งไว้สองเป็นคนขับรถมือไม่ดีสามความรอบคอบในการขับรถและในการเดินทางไม่ดีเป็นเหตุจะทำรถและตนอย่างน้อยก็เสียเวลามากไปกว่านั้นรถก็เสียและเป็นอันตรายทั้งแก่รถด้วยทั้งแก่ตนด้วยถ้าเป็นผู้มีความรอบคอบและเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับรถและรู้ทางที่ผิดและถูกได้แล้วการขับรถก็เป็นไปด้วยความสะดวกสบายถึงตามเวลาที่ตนกำหนดหมายเอาไว้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปซึ่งเป็นทางสายเอกอันผู้ดำเนินตามทางสายนี้แล้วนับวันจะเป็นผู้เหินห่างจากอุปสรรคที่เคยมีรอบด้านในจิตใจของเราจะได้พรากจากอุปสรรคซึ่งเคยเป็นมาของตนเองไปได้โดยลำดับฉะนั้นจงประคองรถของตนให้ดีประคองกายคือความประพฤติของเราประคองวาจาคือการพูดของเราประคองจิตใจให้เป็นไปตามแถวแห่งทางคือธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่าให้ปลีกแวะที่ไหนๆถือจุดแห่งสวัคขาตธรรมเป็นเข็มทิศทางเดินให้ดีอาการแห่งความเคลื่อนไหวทุกๆอย่างที่จะเป็นขึ้นปรากฏขึ้นในกายวาจาใจของเราโปรดให้สติกับปัญญาเป็นผู้วินิจฉัยเรียบร้อยตามกำลังของสติปัญญาของตนก่อนแล้วค่อยให้เคลื่อนคลาดออกมาเป็นความประพฤติ
ทางกายและวาจาจะกลายเป็นความประพฤติที่ชอบใจแม้จะคิดออกมาก็จะหลุดลอยออกมาจากความกั่นกรองของสติกับปัญญาที่ได้วินิจฉัยด้วยดีแล้วสิ่งที่เรากระทำทั้งหมดด้วยกายวาจาใจจะกลับเป็นคุณประโยชน์ไปส่งเสริมจิตใจให้รับความเยือกเย็นแล้วการก้าวไปแห่งใจของเราจะก้าวเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นเป็นเบื้องต้นก็คือสมาธิชั้นยาวก้าวต่อไปก็จะเป็นสมาธิขั้นกลางก้าวต่อไปก็จะเป็นขั้นสมาธิขั้นละเอียดปัญญาเป็นพี่เลี้ยงกับสติเป็นผู้ควบคุมดูแลในการดำเนินปฏิปทาของตนจิตจะได้รับความเยือกเย็นเป็นลำดับลำดับไปการปฏิบัติถ้าไม่คำนึงถึงเรื่องความเคลื่อนไหวของตนให้มากแล้วทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวออกมาจะกลายเป็นโมฆะไปทั้งวันทั้งคืนไม่มีสาระประโยชน์อันใดจะเกิดขึ้นมาจากความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจทั้งวันนี้และวันหน้าตลอดถึงวันนี้ถึงวันตายไปถึงวันตายจะไม่รับผลประโยชน์อันใดโปรดได้ทราบไว้อย่างนี้นี่คือวิธีเดินทางเพื่อสู่สันติธรรมคือสถานที่หมดภัยหมดเวรสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจให้รับความกระเพื่อมหรือขุ่นมัวแล้วแสดงผลให้เป็นความทุกข์ขึ้นมาสำหรับเรานั้นจะไม่มีถ้าเราได้พยายามดำเนินตามทางมัชฌิมาของพระพุทธเจ้าที่ทรงรับรองไว้แล้วตั้งแต่วันพระองค์เจ้าถึงความเป็นพุทธคือศาสดาของโลกมาและโปรดได้ทราบว่าพุทธทั้งพุทธของพระพุทธเจ้าทั้งพุทธของสาวกอรหันต์ทั้งพุทธะของเราที่ได้รับความรู้สึกอยู่ณบัดนี้จะแปรสภาพสู่ความเป็นพุทธะอันบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นจะเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นจากทางที่กล่าวนี้ทางนี้เป็นธรรมรับรองสำหรับผู้ดำเนินก้าวไปถูกตามสวขาตธรรมที่พระองค์ทรงประทานไว้จะไม่ถึงความเป็นอื่นจากความบริสุทธิ์การพิจารณาถ้าจิตของเรายังไม่มีหลักฐานบ้างรู้สึกจะรวนเลยหาหลักยึดไม่ได้นี่เป็นของสำคัญจะให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญทั้งที่มีความมุ่งต่อความพ้นทุกข์อยู่อย่างเต็มใจแต่ความลำคาญเพราะเหตุแห่งการยึดหลักไม่ได้นี้ย่อมจะมีด้วยกันทุกรายฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งหลัก
ฐานไว้ที่สติปัฏฐาน4เฉพาะอย่างยิ่งคือกายซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อขอให้จิตของเรามีความรู้สึกสัมผัสอยู่กับกายทุกเวลาได้ยิ่งเป็นการดีความสัมผัสในระหว่างจิตกับกายที่ถูกต้องกันอยู่นั้นให้มีสติเป็นเครื่องกำกับรักษามีปัญญาพาไก่กรองตามลักษณะของส่วนแห่งร่างกายทั้งภายในทั้งภายนอกเที่ยวกลับไปกลับมาขึ้นลงอยู่ในสรรพางร่างกายอันนี้เรื่องความลังเลสงสัยที่ไหนนั้นเราไม่ต้องไปเป็นอารมณ์ขอให้ถือกายซึ่งเป็นหลักปัจจุบันธรรมนี้เป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจได้อาศัยความรู้สึกให้อยู่จำเพาะกับกายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมแล้วใจที่เคยส่งไปสู่อดีตอนาคตจะปรากฏความรู้ที่เคยสายแสไปนั้นรวมเข้ามาสู่จุดปัจจุบันจะปรากฏเป็นความรู้ที่เด่นชัดขึ้นมาที่ใจซึ่งอาศัยกายเป็นหลักยึดเมื่อจิตได้รวมกระแสของตนที่ส่งไปในสถานที่ต่างๆได้รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวแล้วความรู้นั้นจะเห็นได้ชัดและเด่นในตัวเองเพราะการยึดกายเป็นตัวเหตุส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือเฉยๆจะเกิดขึ้นในกายอันนี้ก็จะเริ่มรู้ชัดเห็นชัดอีกเช่นเดียวกันกับเรารู้ชัดเห็นชัดในส่วนแห่งร่างกายเพราะเวทนามีอยู่ในจุดเดียวกันคือกายอันนี้แม้เวทนาส่วนจิตที่เป็นอยู่กับจิตโดยเฉพาะก็จะพ้นไปจากนิสัยของจิตที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญาเป็นผู้ประคับประคองจิตอยู่เสมอไปไม่ได้นี่เรียกว่าดำเนินเป็นมัชฌิมาไม่ได้แสสายไปตามอดีตอนาคตให้ปรากฏหลักความรู้ของตนอยู่กับกายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานหรือความสงบมากน้อยที่ตนได้มุ่งไว้แล้วอย่าไปคาดข้างนอกให้หนีจากหลักสติปัฏฐาน4อันเป็นภาชนะสำหรับรับรองธรรมที่กล่าวมานี้สติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมเป็นปัจจุบันการอยู่เสมอที่เราไม่สามารถจะเห็นกายตามเรื่องของกายเห็นเวทนาจิตธรรมตามเรื่องของธรรมเหล่านี้เพราะจิตไม่ได้อยู่ในปัจจุบันตามสถานที่อยู่แห่งธรรมที่กล่าวมานี้ถ้าจิตได้ตั้งลงสู่ปัจจุบันตามฐานแห่งธรรมทั้ง4ที่กล่าวมานี้แล้วความรู้ความฉลาดที่จะพึงปรากฏขึ้นมาเพราะกายเวทนาจิตธรรมเป็นตัวเหตุจะปรากฏขึ้นมาไม่ได้อย่างไรเนี่ยฐานที่เกิดขึ้นแห่งพุทธะไม่ว่าพุทธะของท่านผู้ใดนับแต่ของพระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงของเราณบัดนี้โปรดได้ทราบว่าสติปัฏฐาน4เป็นที่พ่อปลูก
พุทธะให้มีความเฉลียวฉลาดผ่องใสหรือสงบเยือกเย็นขึ้นเป็นชั้นๆจนกลายเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในตนอย่างสมบูรณ์ได้จะไม่นอกเหนือไปจากสติปัฏฐาน4หรือไม่นอกเหนือไปจากอริยสัจจะธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี้ไปได้เลยความอยากที่เราตั้งไว้โดยปราศจากหลักเหตุที่ชอบนั้นจะไม่เป็นผลอันใดแก่เราเลยถ้าความอยากเกิดขึ้นจะมากน้อยผลปรากฏขึ้นมาตามความอยากนั่นแล้วคำว่ามัชฌิมาหรือสวัคขาตธรรมของพระโพธิเจ้าก็จะไม่เป็นผลประโยชน์อันใดแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายธรรมดาความอยากนั้นอยากด้วยกันอยากไปสวรรค์อยากไปนิพพานอยากได้บุญมากๆอยากพ้นจากทุกข์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เป็นสื่อเบื้องต้นที่จะให้ผู้มีความอยากนั้นๆได้ดำเนินตามความอยากของตนด้วยข้อปฏิบัติอันชอบธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาจึงเป็นธรรมรับรองท่านผู้มีความต้องการตามทางพระพุทธเจ้าให้ได้ดำเนินไปตามโดยถูกต้องแล้วผลที่มุ่งหวังจะปรากฏขึ้นมาเป็นชั้นๆตามกำลังความสามารถของตนของตนเราจะก้าวหน้าถอยกลับจะเหลือบซ้ายแลขวาโปรดให้สติกับปัญญาเป็นผู้ทำหน้าที่รู้เรื่องในการเหลือบซ้ายแลขวาหรือก้าวหน้าถอยกลับของตนอย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาอาสวะความโง่เขลาบ่ปัญญาเดินออกหน้าสติกับปัญญาอันเป็นธรรมเฉลียวฉลาดเราจะกลายเป็นคนโง่ไปตามความโง่ที่เป็นหัวหน้าถูกลากเราไปและไม่เคยเห็นในที่ไหนๆว่าผู้ดำเนินตามความโง่เขลาบ่ปัญญาถูกลากไปนั้นได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นมานอกจากจะดำเนินไปทางความฉลาดหรือวิธีการที่ฉลาดด้วยธรรมที่ฉลาดเท่านั้นจะปรากฏผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นมาขอให้ทุกท่านได้ตระหนักในใจเสมอการพิจารณาอาการแห่งกายของตนส่วนไหนขอให้มีสติรับรู้ตลอดอาการนั้นๆที่กำลังพิจารณาอยู่ขณะที่จิตซึ่งมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่นั้นจะมีความรู้สึกในตนเองอย่างเต็มที่ด้วยและจะมีความรู้สึกในอาการแห่งธรรมที่ตนกำลังพิจารณาอยู่ด้วยสตินั้นอย่างเต็มที่ด้วยเมื่อความรู้สึกได้ปรากฏเพราะอำนาจของสติเป็นเครื่องกำกับอยู่เช่นนี้ความรู้สึกนี้จะค่อยแปรสภาพ
เข้าสู่ความแยบคายและเห็นเหตุผลในส่วนแห่งกายไม่ว่าอาการใดๆจะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งชัดเจนคำที่ว่าเห็นโทษตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเห็นโทษในทุกข์จะเป็นทุกข์ทางกายหรือทุกข์ทางใจก็จะเห็นจะรู้ขึ้นเพราะอำนาจของความเพียรที่มีสติและปัญญาเป็นเครื่องปกครองอยู่โทษแห่งเรื่องความเกิดก็หมายถึงกายอันนี้แต่เราจะมาตำหนิกายอันนี้ว่าเป็นตัวโทษก็ไม่ถูกโดยถ่ายเดียวต้องค้นหาสาเหตุของกายว่าเป็นมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการพิจารณากายนี้ก็คือพิจารณาหาต้นเหตุแห่งความหลงของตนนั่นเองกายนี้ไม่ใช่ผู้ที่หลงและไม่ใช่ผู้จะรู้ในสิ่งต่างๆนอกจากเป็นตัววัตถุอันหนึ่งเท่านั้นความรู้กับความหลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับกายอันนี้แต่ขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้ครองกายนี้อยู่ได้แก่หัวใจดวงโง่ๆอันนี้เองเมื่อดวงใจดวงโง่ๆได้ถูกทำที่ฉลาดคือสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับหรือเป็นพี่เลี้ยงดูแลอยู่ตลอดกาลแล้วจิตของเราไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นจิตที่ฉลาดขึ้นมาเป็นลำดับและสามารถจะเห็นความจริงที่ท่านกล่าวว่าของจริงทั้งของจริงคือทุกข์ทั้งของจริงคือสมุทัยทั้งของจริงคือมรรคได้แก่ข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาทั้งของจริงคือนิโรธะความดับสนิทดับสนิทแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งของจริงอันยอดเยี่ยมซึ่งจากของจริงทั้งสี่นี้ไปเป็นประเภทอันหนึ่งได้แจกผู้หลุดพ้นคือวิมุตติพุทโธเราจะปรากฏขึ้นเพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นเครื่องกำกับรักษาขอได้พากันกำหนดลงปัจจุบันทุกปริยาบทของตนเราไม่ต้องไปคิดเรื่องอดีตอนาคตให้เสียเวลาและตัดทอนความดีที่เรามุ่งไว้ให้เสียไปนอกจากหลักปัจจุบันนี้เท่านั้นจะเป็นเครื่องส่งเสริมหรือให้ได้สมความปรารถนาของเราเราจะเห็นทุกอาการหรือไม่เห็นไม่เป็นของสำคัญในส่วนแห่งร่างกายนี้ขอเห็นด้วยอำนาจของปัญญาเพียงจะพิจารณาว่าความแปรปรวนเท่านั้นปัญญาจะสามารถแทงตลอดไปหมดทั้งความแปรปรวนในส่วนแห่งร่างกายทั้งความแปรปรวนในส่วนแห่งความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากใจที่เรียกว่าเจตสิกธรรมทางภายในนี้ด้วยทั้งความแปรปรวนทั่วทั้งโลกธาตุด้วยโดยทางปัญญาถ้าจะพูดถึงเรื่องกองทุกข์ไม่ว่าทุกข์ภายนอกที่เราเห็นสัตว์และบุคคลทุกๆทั่วโลกไม่ว่าทุกข้างในคือกายของเราเองและไม่ว่าทุกข้างในจริงๆคือเรื่องหัวใจที่ถูกกิเลสอันตนเป็นผู้สั่งสมขึ้นไว้ย่ำยีตนเองให้รับความทุกข์ความทรมานเราจะเห็นด้วยอำนาจของสติและปัญญาทั้งนั้น
นอกจากสติกับปัญญาแล้วจะไม่มีอันใดสามารถเป็นกุญแจดอกสำคัญจะเปิดหรือถอนเรื่องทุกข์ทั้งภายนอกภายในทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งของเก่าของเราให้เห็นชัดเจนขึ้นมาได้และนอกจากสติกับปัญญาอันประกอบเป็นองค์แห่งความเพียรแล้วก็ไม่มีใครจะสามารถรื้อฟื้นตนของตนให้พ้นจากทุกข์ถึงความบริสุทธิ์ได้โดยถูกต้องเรื่องของสติกับปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องจำเป็นทางพระพุทธศาสนาด้วยเราเป็นผู้ปฏิบัติพระศาสนาและเพื่อความพ้นทุกข์สำหรับตนเองแล้วเรื่องสติกับปัญญาจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเราจะนำมาประคองความเพียรของตนให้เป็นไปโดยความสม่ำเสมอชาตินี้ชาติหน้าเรื่องเกิดเรื่องตายโปรดอย่าพากันสงสัยไม่มีอันใดที่จะสามารถพิสูจน์หรือไม่มีใครจะสามารถพิสูจน์ให้ยิ่งกว่าเราจะพิสูจน์ตัวของเราซึ่งปรากฏอยู่ณบัดนี้อันเต็มไปด้วยเรื่องเกิดเรื่องตายมีอยู่กับตัวของเราทุกท่านไม่มีใครจะบกพร่องหรือมากน้อยต่างกันเรื่องความทุกข์ความทรมานที่เป็นอยู่กับกายกับใจของเราก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องไปหาดูข้างนอกดูในตัวของเรานี่ก็พอโลกนี้มีความสมบูรณ์แค่ไหนคำว่าโลกนี้ให้หมายถึงตัวของเรานี่เองอย่าไปหมายถึงดินฟ้าอากาศคนอื่นใดๆทั้งนั้นจะเป็นความผิดเพราะการรื้อถอนทุกข์นั้นจะรื้อถอนทุกข์ที่มีอยู่กับตัวของเราเท่านั้นไม่ใช่จะไปรื้อถอนทุกข์เพื่อผู้ใดหรือให้ผู้ใดใครทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นคำว่าโลกต้องหมายถึงกายกับใจของเราทั้งชิ้นนี้เราไม่เป็นผู้สั่งสมขึ้นมาเสียเองกายซึ่งเป็นตัวโลกอันหนึ่งจะไม่ปรากฏขึ้นกิเลสที่มีอยู่ในใจซึ่งเป็นเหตุที่จะให้สั่งสมก้อนธาตุขึ้นมากลายเป็นตัวโลกถ้าไม่ใช่เราเป็นผู้สั่งสมแล้วใครจะมาสามารถสั่งสมให้เราเรื่องโลกที่สมบูรณ์จึงมีอยู่กับตัวของเราแล้วมีความเพียงพอที่ไหนโลกคือกายของเราคือใจของเราไม่มีวันสมบูรณ์บกพร่องอยู่ตลอดเวลามีแต่ความทุกข์ความทรมานย่ำยีอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนแล้วเรายังจะเห็นว่าเป็นดอกบัวที่ไหนกันอีกทุกข์เป็นของจริงแต่ผู้พิจารณาทุกข์ไม่พิจารณาให้ถึงความจริงของทุกข์ก็ไม่สามารถจะเห็นทุกข์ว่าเป็นของจริงประจักษ์กับใจได้ทุกข์นี้เคยจริงมาตลอดกับตลอดกันไม่เคยปลอมต่อบุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดทั้งนั้นแต่เรื่องหัวใจซึ่งเป็นเจ้าจอมปลอมนี้มันปลอมอยู่ทั้งวันทั้งคืนจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นทุกข์อันเป็นความจริงอยู่ตลอดเวลานี้ได้ภายในใจของตนเราจึงกลับตำหนิทุกข์ให้เป็นต่างๆตามความโง่ของตนที่ไม่มองเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งฉะนั้นบัดนี้จงพากันพิจารณาดูทุกข์ซึ่งประกาศอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายในใจของเราให้เห็นชัดด้วยความเพียรเพื่อดูทุกข์นี้
ให้จงได้ถ้าดูกองทุกข์ในกายในใจของเราทั่วถึงแล้วเราจะไม่สงสัยในทุกข์ที่นอกไปจากนี้อีกต่อไปเรื่องการเวียนเกิดเวียนตายเราก็ไม่มีความสงสัยเพราะเรื่องความเวียนเกิดเวียนตายก็คือเรื่องของเราความรู้สาเหตุแห่งความเวียนเกิดเวียนตายก็คือเรื่องของเราเป็นผู้ค้นหรือเป็นผู้แสวงหาจนสามารถรู้เรื่องหรือสาเหตุของความเกิดความตายได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรของเราเกิดตายจะมาจากไหนผู้เกิดผู้ตายก็คือผู้ที่รู้ตัวเองเสียแล้วแล้ววันนี้ก็มีผู้มาถามถึงเรื่องการเกิดการตายตายแล้วสูญหรือตายแล้วยังนั่นคนเราโง่ถึงขนาดนั้นไอเราเป็นผู้มาเกิดเรายังสงสัยเรื่องความเกิดกับเอาตัวความเกิดที่ปรากฏอยู่กับตนความทิ้งลงไปว่าเป็นความสูญไปเสียพอเมื่อสิ่งในโลกนี้มันสูญแล้วจะเอาอะไรมาเกิดไอ้เราที่มาเกิดเป็นรูปเป็นกายธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือเป็นสัตว์เป็นบุคคลหญิงชายทั่วโลกต้องเอาออกจากของที่มีอยู่คือความของที่ไม่สูญนั่นเองมาตั้งขึ้นเป็นธาตุเป็นขันธ์ผู้ที่มาครองร่างกายนี้ก็ได้เจ็บจิตใจถ้าใจสูญไปแล้วใครจะมาครองร่างนี้มันไม่มีอะไรสูญในโลกนี้ผู้ที่เข้าใจว่าสูญก็คือผู้ที่มีอยู่นั่นเองถ้าผู้ที่ถึงความสูญอย่างแท้จริงเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีอันใดสามารถมาผิดผลคือร่างกายนี้ขึ้นมาให้รับความทุกข์ยากเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายนั่นจะให้นามว่าท่านผู้สูญสิ้นโดยถูกต้องก็ไม่ผิดนิพพานังปรมังสูญยังท่านมานิพพานเป็นธรรมที่สูญอย่างยิ่งเรามันไม่ถึงนิพพานังปรมังสูญญังคือธรรมที่สูญญังนิธรรมชาติที่สูญญังนี้มันจึงเต็มไปด้วยความสงสัยความยุ่งเหยิงตนเองเป็นผู้เกิดมายังสงสัยเรื่องความเกิดของตนแล้วตายแล้วเข้าใจว่าจะสูญไปอีกทั้งๆผู้ที่มาเกิดอยู่นั่นคือผู้ไม่สูญนั่นเองแล้วจะไปเกิดข้างหน้าจะเอาใครไปเกิดนอกจากจะเอาผู้ที่สงสัยอยู่นี้ไปเกิดเท่านั้นจะไม่มีอะไรไปเกิดของไม่มีจะเอามาเกิดได้อย่างไรสิ่งที่มีอยู่จึงต้องมาเกิดได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่เรามาถือเป็นสมบัติมีใจเป็นเจ้าครองนี้เคยสูญไปจากโลกที่ไหนใจที่เป็นไปก็ด้วยเชื้อคือความหลงครอบคลุมตนเองอย่างเต็มที่นำมาพาตนให้มาเกิดถือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นร่างของตนก็คือดวงใจดวงนี้แล้วอะไรจะสูญไปที่ไหนฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงดูเรื่องหัวใจผู้เป็นเจ้าปัญหาความสงสัยในเรื่องของตัวเองทั้งหมดไม่มีใครจะสั่งสมขึ้นมา
นอกจากหัวใจดวงเดียวนี้เท่านั้นผู้ที่เกิดขึ้นมาก็คือใจดวงนี้เป็นตัวเหตุตัวการและมาสงสัยเรื่องความเกิดของตนทั้งที่ตนก็เป็นผู้เกิดอยู่แล้ว 100% ก็คือเรื่องหัวใจดวงนี้และจงพยายามดูเรื่องสาเหตุแห่งความเกิดของตนด้วยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาค้นดูสาเหตุแห่งจิตที่มาเกิดนี้ว่าเป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะเรื่องหลงธาตุดินน้ำลมไฟว่าเป็นเราทั้งตัวนั่นเองพูดง่ายๆเป็นอย่างนี้ถ้าดูให้เห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนแห่งร่างกายนี้แล้วก็จะมีปัญหาที่ตรงไหนดูข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในในปัจจุบันนี้ก็พอดูอยู่แล้วเนี่ยจะแยกให้เห็นตามความเป็นจริงแข็งของส่วนแห่งธาตุก็จะชัดขึ้นในส่วนแห่งกายอันนี้คือธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นรวมเขาแล้วเป็นกายอันนี้มีวิธีพิจารณาให้เห็นโลกอันโดยทั่วถึงภายในกายภายในใจของเราโปรดได้พิจารณาดูให้ชัดเมื่อจิตได้ท่องเที่ยวอยู่กับส่วนแห่งกายนี้แล้วไม่มีโอกาสที่จะส่งไปสู่ข้างนอกปรากฏเป็นปัจจุบันนจิตเพราะอำนาจแห่งปัจจุบันนกายเป็นที่อาศัยของใจอยู่จะมีความเยือกเย็นจะมีความสงบขึ้นมาภายในใจของเราทำแล้วทำเล่าสงบแล้วสงบเล่าอยู่เสมออย่าให้ขาดมรรคขาดตอนทางความในทางความเพียรเอาสถานที่นี้เองเป็นสมรภูมิเครื่องรบกับข้าศึกที่มีในตัวเองที่ท่านให้ชื่อว่ากิเลสตัณหาอาสวะได้จะเรื่องของตัวทั้งนั้นเพราะฉะนั้นดีก็คือเราชั่วก็คือเราจึงแยกจากกันลำบากเหมือนกันถ้าดีเป็นผู้อื่นเสียชั่วเป็นเราหรือดีเป็นเราชั่วเป็นคนอื่นเสียบ้างแล้วจะแยกจากกันได้โดยง่ายดายเหมือนอย่างเขากับเราเป็นคนละคนเมื่อเราไม่พอใจเราแยกจากเขาไปเสียก็ได้แต่ไอ้ดีกับชั่วก็คือเรื่องของเราเป็นเราผู้เดียวนี้มันแยกกันยากเหลือเกินไอ้ผู้อยากจะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ก็คือเรื่องของเราไอ้ผู้ขี้เกียจขี้คร้านเต็มอยู่ในตัวนี้ก็คือเรื่องของเราเลยไม่ทราบว่าจะแยกตัวไหนให้ออกไปตัวไหนให้อยู่ครอบครองในจิตใจตรงนี้เพื่อไม่เสียเราก็เลยต้องเอาทั้งความขี้เกียจขี้คร้านเอาทั้งภาวนาผลสุดท้ายก็ได้ตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คร้านความโง่เต็มตัวของเราเลยกลายเป็นว่าความโง่ทั้งหมดก็คือเรานี่มันจึงถึงความพ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับไม่ได้เพราะเหตุนี้เองขอให้เราทั้งหลายทราบเสียเราเนี่ยอะไรในเรื่องเราทั้งนั้นรวมทั้งหมดมันเป็นเราทั้งหมดไม่มีชิ้นใดอันใดหรือคนใดใครผู้หนึ่งจะมาเป็นเราแทนตัวของเรานอกจากภายในกายกับจิตใจของเราเท่านั้นและความรู้ความเห็นทุกอย่างไม่ว่าดีว่าชั่วมันกลายเป็นเราเสียทั้งหมดเลยไม่ทราบว่าเราที่แท้จริงคืออะไรอะไรแฝงขึ้นมาก็เป็นเราเสียทั้งนั้นไปหาเราไม่เจอคว้าเอาอะไรขึ้นมาก็เป็นเรา วันนี้เหนื่อยพักนอนซะหน่อยเสียก็คือเรานอนซะคืนยังรุ่งก็คือเราความที่เกียจขี้คร้านไม่อยากจะประกอบความภาคความเพียรก็คือเราอยากจะไปสวรรค์นิพพานพ้นจากทุกข์ก็คือเราเสียอีกแต่การก้าวไปซะจริงๆนั้นชะงักก็คือเรามันจึงแยกกันยากอย่างนี้นั่นขอให้แยกด้วยวิธีที่อธิบายให้ฟังแยกดูเราให้ชัด
ในส่วนแห่งร่างกายของทุกของร่างกายทุกๆอาการด้วยสติกับปัญญาดูเราให้ชัดว่าอะไรที่แท้จริงซึ่งเป็นเราแท้เมื่อเห็นส่วนแห่งร่างกายชัดด้วยปัญญาเนี่ยส่วนเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆสัญญาความจดจำสังขารความปรุงวิญญาณความรับรู้ก็จะเป็นหนึ่งจากเราไปอีกเช่นเดียวกับส่วนร่างกายที่เราถือว่าเป็นเราแต่ก่อนต่อเมื่อได้แยกออกด้วยปัญญาแล้วจะเห็นว่าธาตุทั้งสี่นี้เป็นหนึ่งจะเป็นอันหนึ่งจากเราเวทนาสุขทุกข์เฉยๆก็จะเป็นอันหนึ่งจากเราไม่ใช่เราสังขารความปรุงสัญญาความจำได้หมายรู้วิญญาณความรับรู้แต่ละชิ้นละชิ้นหรือแต่ละอย่างละอย่างจะกลายเป็นหนึ่งจากเราไปทั้งนั้นถ้าได้ใช้ปัญญาวินิจฉัยให้ชัดเจนและด้วยความขยันหมั่นเพียรเราจะเห็นว่าอะไรเป็นเราที่แท้จริงอะไรเป็นเราที่แฝงอยู่กับตัวของเรากับใจของเรานี้ได้ชัดเจนอีกนอกจากจะเห็นเรื่องกายทุกชิ้นเวทนาทุกส่วนสัญญาสังขารวิญญาณทุกๆอาการว่าไม่ใช่เราโดยทางปัญญาแล้วยังจะเห็นธรรมชาติที่เคลือบแฝงอยู่กับภายในจิตใจอันเป็นเหตุให้กดดันออกมาสำคัญมันหมายสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราได้ชัดเจนเข้าไปธรรมชาติที่ห่มห่อจิตใจที่แท้จริงนั่นคืออะไรนั่นก็จะได้แยกออกด้วยอำนาจของปัญญาจนสามารถแยกออกจากการจากกันได้ในเรื่องความรู้ที่มีเราอันจอมปลอมเครือบแฝงเราจะแยกออกได้ด้วยอำนาจของปัญญาสลัดปัดทิ้งออกได้เพราะอำนาจของปัญญาแล้วเราจะได้ธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาครองหัวใจนี่ถ้าจะเรียกว่าเป็นเราก็เป็นเราที่แท้จริงเป็นเราที่ไม่มีอะไรเคลือบแฝงใครจะว่าโลกศูนย์โลกยังมีใครจะว่าตายเกิดตายศูนย์เราจะไม่เป็นภาระไปเที่ยวแบกหามแทนคนไหนใครทั้งนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าของแห่งความบริสุทธิ์ของตนเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับใครๆทั้งนั้นขอให้พากันสนใจใคร่ต่อความภาคความเพียรจะเห็นแดนแห่งเราที่แท้จริงแดนแห่งธรรมที่หมดปัญหาตัดเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายตัดเรื่องปัญหาทุกๆอย่างที่เคยผูกพันกับเรื่องของเราและจะตัดคำที่ว่าอะไรก็เป็นเราเสียหมดนั้นออกได้จากภายจากจิตใจโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลือก็คือนิพพานังปรมังสุญญังสูญสิ้นจากเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วนิพพานังปรมังสุขขังจึงเป็นสุขอันเอกไม่มีสุขใดๆจะมาเคลือบแฝงอีกแล้วฉะนั้นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาความน่าคุณพระรัตนตรัยจงมาอภิบาลรักษาทุกๆท่านให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกแก่การประกอบความภาคความเพียรให้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันเทอญ